จากโจทย์คณะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูในตำนานเลยนะฮะอย่างข้าวผัดคณะปลาเค็มนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมสำหรับคณะเนี่ยเราก็เอามีดสองคมนะครับมาฝานผิวออกก่อนให้เขาเหลือแต่ตัวก้านที่แบบกรอบๆนุ่มๆนะครับเอาไปลวกนะฮะจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็มาผัดเป็นข้าวผัดคณะปลาเค็มนะครับปลาเค็มของเราก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเวลาทานนะครับเค็มกำลังดีแล้วก็มีก้านคณะกรอบๆแบบนี้อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับนานาเอาเจ้าคณะเนี่ยมาชุบแป้งทอดกรอบๆแล้วมาทำยำคณะกรอบถ้าเกิดคุณคิดถึงรสชาติของยำถั่วพลูว่าอร่อยขนาดไหนยำคณะกรอบของนานาอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะมั่นใจเลยล่ะว่าเจ้าคณะกรอบเนี่ยจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แน่นอนเพราะว่าไม่ขมอีกต่อไปแล้วก็อร่อยมากๆลองเอาสูตรของนานาไปปรับใช้กันดูนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินจริงๆนะครับทั้ง2เมนูจากคณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำคณะกรอบนะครับของเจเจน่ากินมากๆครับหรือว่าจะเป็นข้าวผัดคณะปลาเค็มแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอดใจไม่อยู่จริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธนะคะเวลา14:45ค่ะทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23หรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังนะครับมีสูตรอีกหมื่นกว่าสูตรเลยนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปดูกันได้นะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเมนูข้าวอบเผือกนะฮะผมขอโอ้อวดหน่อยละกันว่าเครื่องประกอบของผมไฮโซมากๆอย่างแรกเลยผมมีแปะกล้วยด้วยนี่แบบเอาไส้ข้างในออกแล้วนะจะได้ไม่ขมนะครับแล้วก็จะมีแครอทนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดถั่วลันเตาเรียกได้ว่าครบทุกสีเลยเวลาทานนั้นนอกจากอร่อยแล้วต้องดูน่ากินด้วยเนาะอย่างช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมปกติแล้วเราก็จะกินแต่ขนมทั่วๆไปหรืออาหารที่มีผักเยอะเพื่อลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวลองเอาสูตรของนานาและวิธีการตกแต่งของนานาไปลองทำกินกันดูนะกับเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนข้าวโพดค่ะI'm not afraid to die.